หลักและวิธีการเขียนชื่อพระที่มีทั้งวุฒิทางธรรมวุฒิทางโลกและตำแหน่งทางวิชาการเรามีการเขียนหรือว่าเรียงลำดับอย่างไรสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องรุ่งสารดีครับท่านผู้ชมครับประเด็นปัญหาที่จะมาพูดคุยกับท่านผู้ชมในคลิปนี้ก็คือว่าได้รับคำปรารภจากแฟนรายการหลายท่านว่าอาจารย์ครับวิธีการเรียงชื่อพระเนี่ยเราจะเรียงอย่างไรเพราะว่าละการศึกษาของพระปัจจุบันเนี่ยเมื่อก่อนน่ะจะมีความรู้ในเรื่องของทางธรรมเป็นหลักใช่ไหมครับปัจจุบันนี้การศึกษานั้นมีการขยายตัวอย่างแพร่หลายและก็พระสงฆ์บางรูปนอกจากจะมีวุฒิทางธรรมแล้วก็ยังมีวุฒิทางโลกด้วยรวมถึงบางรูปมีตำแหน่งทางวิชาการด้วยนะครับเราจะเรียงอย่างไรวุฒิทางธรรมวุฒิทางโลกตำแหน่งทางวิชาการหรือเปล่าหรือวุฒิทางโลกวุฒิทางธรรมตามด้วยตำแหน่งทางวิชาการหรือเปล่านะครับนี่คือประเด็นปัญหาที่จะมาพูดคุยกับท่านผู้ชมในคลิปนี้ต้องขอขอบคุณแฟนรายการที่นำคำถามนี้มาถามในช่องผมมองว่าเป็นคำถามที่น่าสนใจควรที่จะหาที่มาที่ไปแสวงหาความรู้ร่วมกันเพื่อเวลาเรานำไปใช้จะได้ใช้ถูกนะครับคำว่าด็อกเตอร์เนี่ยเป็นคำที่เราคุ้นหูและพี่น้องชาวไทยเราก็รู้กันอย่างกว้างขวางเลยทีเดียวเป็นคำที่มาจากภาษาอังกฤษมีพื้นฐานรากศัพท์มาจากภาษาละตินครับแปลว่าสอนใช้ในทวีปยุโรปมานานแล้วตั้งแต่ก่อตั้งสถาบันอุดมศึกษาแปลว่าผู้สอนนั่นแสดงว่าคำว่าด็อกเตอร์ในความหมายเดิมแปลว่าผู้สอนและใช้ในสถาบันอุดมมศึกษามาก่อนต่อมาเมื่อเผยแพร่มาสู่ประเทศไทยคำว่าด็อกเตอร์เนี่ยเราใช้ไปในความหมายว่าสำหรับเรียกผู้ที่สำเร็จการศึกษาขั้นสูงสุดในระดับปริญญาเอกเราเรียกผู้นี้หรือคำนำหน้าผู้นี้ด้วยคำว่าด็อกเตอร์นะครับท่านผู้ชมและคำว่าด็อกเตอร์เนี่ยราชบัณฑิตยสถานบ้านเรานะครับไม่ได้ให้ความหมายและรับรองไว้ดังนั้นคำว่าด็อกเตอร์เนี่ยครับท่านผู้ชมไม่สามารถนำมาใช้ในทะเบียนราษฎรนำมาใช้ในหนังสือราชการรวมถึงหนังสือราชกิจจานุเบกษาได้เห็นไหมครับในทะเบียนบ้านจะไม่มีคำว่าด็อกเตอร์เลยเพราะมันใช้ไม่ได้หนังสือราชการทุกชนิดจะไม่มีคำว่าด็อกเตอร์นำหน้าครับท่านผู้ชมแต่ถ้าเป็นเอกชนทั่วไปหน่วยงานทั่วไปเขาจะใช้คำว่าด็อกเตอร์นำหน้าก็เป็นวัฒนธรรมขององค์กรนั้นๆ นะครับตำแหน่งทางวิชาการก็จะมีอยู่3ตำแหน่งที่เรารู้จักคุ้นเคยและได้ฟังกันอยู่เสมอก็คือตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ตำแหน่งศาสตราจารย์เราเรียก3ตำแหน่งนี้ว่าตำแหน่งทางวิชาการครับสามารถใช้ในหนังสือราชการได้ซึ่งมีระเบียบรองรับไว้ในปี2536ครับท่านผู้ชมถ้าเราฟังข่าวเห็นตามสื่อต่างๆนะครับมีครูบาอาจารย์หลายท่านมีผู้ใหญ่บางท่านจะมีตำแหน่งทางวิชาการเช่นคำว่าศาสตราจารย์นายแพทย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์รองศาสตราจารย์นายแพทย์อย่างนี้ใช้ได้ครับท่านผู้ชมครับเพราะว่า3ตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งทางวิชาการและก็มีการรับรองเอาไว้นะครับโดยราชบัณฑิตยสถานปัจจุบันเนี่ยครับท่านผู้ชมคำว่าด็อกเตอร์ตัวย่อ มันก็คือดอเด็กรอเรือเนี่ยเป็นคำนำหน้าชื่ออย่างแพร่หลายและกว้างขวางเลยป
ัจจุบันเนี่ยใครที่จบปริญญาเอกเนี่ยเวลาเขียนชื่อไปในพิธีต่างๆในงานต่างๆมักจะเอาคำว่าด็อกเตอร์เนี่ยนำหน้าชื่อนะครับท่านผู้ชมครับผมเองก็เคยมีประสบการณ์นะครับท่านผู้ชมไปปฏิบัติหน้าที่ทอดผ้าป่าสามัคคีทางฝั่งใต้นู่นของจังหวัดเชียงใหม่นี่แหละปรากฏว่าผมอ่านชื่อผู้ช่วยศาสตราจารย์นางปรากฏว่ามีเลขาของท่านผู้นั้นแหละเอารีเขียนจดหมายแล้วมาส่งให้ผมบอกพี่ครับให้อ่านตามนี้ครับก็คือให้อ่านว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์และท่านผู้ชมเลยครับมีประสบการณ์อย่างนี้หรือเปล่านะครับประเด็นต่อมาครับท่านผู้ชมครับคือคำว่าพระมหาพระมหาเนี่ยเป็นสมณศักดิ์ที่ใช้นำหน้าชื่อพระผู้ที่สอบได้ปริยธรรมตั้งแต่3ประโยคขึ้นไปจนถึงประโยค9จะมีคำนำหน้าชื่อว่าพระมหาซึ่งมาจากคำว่ามหันตะนะครับลดรูปเหลือคำว่ามหาและคำว่าพระหาเนี่ยที่ผ่านมาเขามีวิธีการใช้อย่างไรมีวิธีการใช้อย่างนี้ครับท่านผู้ชม1คำว่าพระมหาเนี่ยเป็นคำนำหน้าพระเถระผู้ที่มีรูปร่างสูงใหญ่ครับท่านผู้ชมครับตั้งแต่สมัยพุทธกาลมาเลยนะครับท่านสังเกตเห็นไหมครับว่าทำไมจึงเรียกพระมหาโมคคัลลานะก็เพราะว่าพระมหาโมคคัลลานะท่านมีรูปร่างที่สูงใหญ่ทำไมจึงเรียกว่าพระมหากัจจายนะก็เพราะว่าท่านมีรูปร่างที่สูงใหญ่นะครับ2คำว่าพระมหาใช้เรียกคำนำหน้ายกย่องพระเถระผู้ที่น่าเคารพนับถือว่าพระมหาเถระแปลว่าพระเถระผู้ใหญ่อย่างบ้านเราเนี่ยพระที่มีอายุพรรษาเยอะๆเราก็มักจะยอมเรียกกันว่าพระมหาเถระที่จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยพระมหาเถระที่มาในพิธีต่างๆหนึ่งในนั้นก็คือพระมหาเถระครูบาเสาห้าหลวงปู่ก็อายุวัฒนมงคลก็85กว่าแล้วแต่ก็ยังแข็งแรงลูกศิษย์ลูกหาในจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดลำพูนเวลามีกิจกรรมสำคัญสำคัญก็จะนิมนต์หลวงปู่หรือว่าครูบาหลวงปู่มาประจำเลยนะครับเป็นเรียกการเรียกด้วยความเคารพนะครับ3พระมหาผู้รู้ท่านสันนิษฐานว่ามาจากคำเดิมว่าพระมหาชาติซึ่งชาวพุทธเราเรียกพระผู้ทรงภูมิรู้ภาษาบาลีจนแตกฉานจนสามารถเทศมหาชาติได้ทั้ง13กันนะครับท่านผู้ชมครับต่อมาในภายหลังเนี่ยพระมหาชาติเนี่ยมันอาจจะยาวไปมันก็เลยกล่อมเสียงไปเหลือแต่คำว่าพระมหาครับท่านผู้ชมครับ4พระมหากษัตริย์ในอดีตนะครับใช้คำว่าพระมหาเนี่ยแต่งตั้งพระผู้ทรงภูมิรู้ให้ดำรงตำแหน่งสมณศักดิ์ที่พระมหาเพราะฉะนั้นคำว่าพระมหาเนี่ยเป็นสมณศักดิ์ของพระนะครับก็คือเป็นยศของพระนั่นแหละท่านผู้ชมเทียบเคียงได้กับยศทางทหารผมเนี่ยอย่างยศร้อยเอกเนี่ยเป็นยศของทหารใช่ไหมครับพระมหาก็เหมือนกันครับเป็นสมณศักดิ์ของพระครับ5ครับพระมหากษัตริย์ไทยแต่โบราณเนี่ยจะถวายพัดยศสมณศักดิ์สายปริยธรรมเนี่ยแก่พระสงฆ์ผู้ทรงภูมิรู้ในภาษาบาลีด้วยคำว่าพระมหาเพื่อใช้นำหน้าชื่อพระผู้สอบได้ปริยธรรมตั้งแต่3ประโยคขึ้นไปจนกระทั่งถึงปริยธรรม9ประโยคในปัจจุบันนะครับท่านผู้ชมครับผมเองก็เคยได้รับสมณศักดิ์นี้เหมือนกันนะครับท่านผู้ชม
ที่ผมเคยนำเรียนท่านผู้ชมมาแต่ต้นว่าผมเคยบวชเรียนมาก่อนนะครับนะครับข้อที่6ครับในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยถ้าพระสงฆ์รูปใดสามเณรรูปใดสอบได้ปริญญาธรรมนะท่านผู้ชมพระมหากษัตริย์ไทยในโบราณเนี่ยหรือว่าในสมัยก่อนเนี่ยก็จะถวายค่านิตยภัตต์ก็คือค่าภัตตาหารประจำเดือนปัจจุบันนี้ค่านิตยภัตต์หรือภัตตาหารประจำเดือนมีถวายเฉพาะผู้ที่สอบได้ปริญญาธรรม9ประโยคเท่านั้นนะครับท่านผู้ชมข้อที่7พัดยศพระมหาปริญญ์นั้นจะแบ่งเป็นสีและก็ระบุหมายเลขติดที่ตลปัดสมณศักดิ์พัดยศนะครับท่านผู้ชมครับถ้ารูปใดได้3ก็จะมีเลข3อยู่ตรงกลางถ้าได้รูปประโยค4ก็มีเลข4อยู่ตรงกลางนะครับแต่ว่าสีของพัดยศเนี่ยจะแตกต่างกันไปนะครับท่านผู้ชมครับอย่างของผม มีไหมมีครับท่านผู้ชมครับมีครับมีครับท่านผู้ชมพัดยศมหาปริญญาจะแบ่งตามสีระบุหมายเลขแต่ละชั้นยศนะครับโดยเฉพาะพัดยศปริญญาตรงนี้น่าสนใจครับท่านผู้ชมโดยพัดยศปริญญามีฐานะเสมือนหนึ่งเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่พระมหากษัตริย์พระราชทานแก่ผู้ทำความชอบในราชการพระสงฆ์ผู้ได้รับพระราชทานนี้จะนำพัดยศมหาปริญญาออกใช้ประกอบสมณศักดิ์ในพิธีที่สำคัญที่สำคัญและเป็นราชพิธีเท่านั้นจะใช้ในพิธีทั่วไปไม่ได้นะครับเห็นไหมครับท่านผู้ชมครับจากตรงนี้แสดงว่าสมณศักดิ์พัดยศสมณศักดิ์พระมหาพัดยศที่พระราชทานเนี่ยประหนึ่งเครื่องราชอิสริยภรณ์ครับท่านผู้ชมครับที่ได้รับพระราชทานจากในหลวงและของผมมีไหมครับมีครับท่านผู้ชมเมื่อครั้งที่ผมอุปสมบทอยู่ที่วัดสะเกดผมก็ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์พระมหาพัดยศสายปริญญธรรม6ประโยคจากในหลวงรัชกาลที่10องค์ปัจจุบันนี่แหละครับท่านผู้ชมครับที่วัดพระแก้วนะครับข้อต่อมาครับท่านผู้ชมครับในอดีตแต่ก่อนเนี่ยพระมหากษัตริย์ทรงให้ความสำคัญเกี่ยวกับการศึกษาของพระสงฆ์อย่างยิ่งโดยเฉพาะสายปริญญธรรมเนี่ยถ้าพระองค์ทราบว่าหรือมีพระสงฆ์นิกรท่านใดทูลให้พระองค์กราบทูลให้พระองค์ทราบว่าสมณเณรรูปนี้พระสงฆ์รูปนี้เป็นพระปริญญธรรมหรือเป็นพระมหาเมื่อใดพระองค์จะทรงพระมหากรุณาที่คุณให้พ้นจากความเป็นทาสเลยทันทีครับท่านผู้ชมในสมัยก่อนบ้านเราเป็นระบบแบบนั้นนะครับก่อนสมัยรัชกาลที่5เมื่อพระองค์ทรงทราบจะทรงพระราชทานหรือว่าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้พ้นจากความเป็นทาสในทันทีครับข้อที่9ครับท่านผู้ชมครับปัจจุบันเนี่ยเราเรียกพระภิกษุที่สอบได้ปริญญาธรรมตั้งแต่3ประโยคขึ้นไปจนถึง9ประโยคว่าพระมหาครับแต่ถ้าเป็นสามเณรเรียกว่าสามเณรปริญญาสมณเณรทองคู่จันติกาวงเล็บปาเรียนถ้าเป็นพระมหาทองคู่โสภณปัญโยอย่างนี้เป็นต้นนะครับข้อที่10ครับท่านผู้ชมจากความหมายที่มาแหล่งข้อมูลต่างๆที่ผมได้ไปสืบค้นศึกษาเพิ่มเติมมานะครับท่านผู้ชมจึงสรุปได้ว่าวิธีการเขียนบททางธรรมบททางโลกตำแหน่งทางวิชาการจากสถาบันการศึกษา2แห่งครับจากมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมหาวิทยาลัยแม่วัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครและจากมหาวิทยาลัยมหามกุฏฏราชวิทยาลัยวัดบวรนิเวศทั้ง2แห่งมีหลักและวิธีการเขียนอย่างนี้ครับท่านผู้ชมครับก็คื
พระมหาฉายาผู้ช่วยศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์เห็นนะครับท่านผู้ชมครับปิดท้ายนะครับจึงสรุปว่าวิธีการเขียนคือวุฒิทางธรรมตำแหน่งทางวิชาการตามด้วยวุฒิทางโลกครับท่านผู้ชมครับมาถึงตรงนี้แล้วท่านผู้ชมได้รับคำตอบหรือยังครับว่าวิธีการเขียนวิธีการเรียงชื่อของพระในประเด็นนี้ท่านผู้ชมมีข้อคิดเห็นประการใดหรือว่าจะอธิบายเพิ่มเติมอย่างไรมีเอกสารเพิ่มเติมอย่างไรเรามาแชร์ภายใต้คลิปนี้นะครับเพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ทำความรู้ร่วมกันเป็นธรรมวิทยาทานร่วมกันครับเอาละครับท่านผู้ชมครับวันนี้ลาท่านผู้ชมไปแต่เพียงเท่านี้คลิปหน้าเจอกันใหม่วันนี้ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโชคดีมีความสุขกันครับสวัสดีครับผม